ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบของความรักการเปิดใจสู่ความรักความรักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีพลังและเติมเต็มมากที่สุดที่คนเราจะมีได้ในฐานะมนุษย์แต่พวกเราหลายคนยังติดขัดที่จะเปิดใจรับมันความกลัวการถูกปฏิเสธความเจ็บปวดในอดีตและความสงสัยในตัวเองสามารถทําให้เราลังเลที่จะเสี่ยงกับความรักในบทนี้เราจะสํารวจว่าเหตุใดการเปิดใจให้กับความรัก จึงมีความสําคัญและให้ข้อแนะนําในการทาลายอุปสรรคที่ขวางกั้นเราไว้ทําไมต้องเปิดใจให้กับความรักความรักไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเท่านั้นแต่ความรักยังเป็นส่วนที่สําคัญมากของทุกความสัมพันธ์ด้วยเป็นวิธีการแบ่งปันความสุขความเจ็บปวดและประสบการณ์ของเรากับบุคคลอื่นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรัก สามารถช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามีแรงบันดาลใจและรู้สึกเติมเต็มการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความรักมักจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างไรก็ตามประโยชน์ของความรักจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเต็มใจที่จะเปิดรับมันหากเราปิดตัวเองเราจะพลาดโอกาสในการเชื่อมต่อและการเติบโตะระหว่างรู้สึกติดขัดโดดเดี่ยว และรู้สึกไม่เติมเต็มการเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กับความรักเป็นกระบวนการของการเปิดรับความเปลาะบางซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็เป็นรางวัลให้เราในท้ายที่สุดการทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นเราไว้จากความรักการเปิดใจรับความรักหมายถึงการทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นเราจากการที่เราจะมีประสบการณ์ในความรักนั้นต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการทำลายอุปสรรคเหล่านั้น 1. รู้จักความกลัวของคุณ คุณกลัวอะไรเกี่ยวกับความรักคุณกลัวการถูกปฏิเสธการถูกทอดทิ้งหรือความเจ็บปวดหรือไม่การเข้าใจความกลัวเป็นก้าวแรกในการเอาชนะความกลัว2ท้าทายความเชื่อของคุณความเชื่อมากมายของเราเกี่ยวกับความรักมาจากประสบการณ์ในอดีตข่าวสารทางวัฒนธรรมหรือสังคมและการพูดคุยกับตัวเองท้าทายความเชื่อเชิงลบที่คุณมีและแทนที่ด้วยความเชื่อที่เป็นบวก และเหนือกว่าความจริงที่เป็นอยู่ 3. ฝึกเห็นอกเห็นใจตนเองการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดใจกับความรักฝึกเห็นอกเห็นใจตนเองโดยปฏิบัติต่อตนเองอย่างเมตตารับรู้จุดแข็งและยอมรับข้อบอกพร่องของตน 4. เก้าเล็กๆก,การเปิดใจให้กับความรักไม่จำเป็นต้องเป็นท่าทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นตอบรับคำเชิญทางสังคม แสดงความขอบคุณหรือเริ่มการสนทนากับคนที่คุณสนใจ 5. อยู่กับปัจจุบันสติเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเปิดใจรับความรักอยู่กับปัจจุบันและใส่ใจกับสิ่งรอบข้างและผู้คนรอบข้างคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและการเชื่อมต่อใหม่ๆได้มากขึ้นการเปิดใจรับความรักเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนความกล้าหาญและความเต็มใจที่จะยอมรับความเปราะบาง อย่างไรก็ตามรางวัลแห่งความรักก็คุ้มค่ากับความพยายามการทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นเราไว้และการก้าวเล็กๆไปสู่การเปิดใจกว้างเราสามารถสร้างรากฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งและเติมเต็ม,ตมการค้นหาความสัมพันธ์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเราต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเราจึงสแสวงหามิตรภาพความสัมพันธ์ที่โรแมนติกและความสัมพันธ์ในชุมชนของเรา อย่างไรก็ตามการค้นหาความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปในบทนี้เราจะสำรวจความท้าทายและความสุขของการค้นหาความสัมพันธ์และให้ข้อแนะนําในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายความสําคัญของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและอารมณ์ของเราการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวทํานายความสุขที่สําคัญ และคนที่มีการสนับสนุนทางสังคมที่แข็งแกรง่งมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าความสัมพันธ์ยังทําให้เรารู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยให้เราฝ่าฟันความท้าทายในชีวิตได้อย่างไรก็ตามการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารทางดิจิทัลในรูปแบบอือ่นๆ สามารถช่วยให้เราติดต่อกับผู้คนได้ง่ายขึ้นแต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกผิดๆของความใกล้ชิดสนิทสนมและทําให้เราหร่างไกลจากการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์จริงๆนอกจากนี้แรงกดดันทางสังคมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมยังทําให้ยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นการค้นหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายแม้จะมีความท้าทายแต่ก็มีหลายวิธีในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่น ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเหล่านั้น 1. เปิดกว้างและเข้าถึงได้การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและผู้คนใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์การยิ้มการสบตาการทักทายและการเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆจะช่วยให้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ง่ายมากขึ้น 2. ค้นหาคนที่มีแนวคิดเดียวกันการเข้ากลุ่มชมรม หรือองค์กรที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของคุณสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพบปะกกับผู้คนที่มีพื้นฐานเหมือนกันกับคุณ 3. ฟังอย่างกระตือรือร้อนฟังผู้อื่นและแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในชีวิตของพวกเขาสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างสายสัมพันธ์และสารสัมพันธ์กับพวกเขาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น 4. เป็นตัวของตัวเองความจริงใจเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย อย่าพยายามเป็นคนที่คุณไม่ใช่และจงซื่อสัตย์ต่อความคิดและความรู้สึกของคุณ 5. ยอมรับความเปราะบางความเปราะบางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบ่งปันความกลัวความหวังและความฝันของคุณกับผู้อื่นและเปิดใจรับสิ่งเดียวกันนั้นกลับมาด้วยการรักษาความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับการสร้างความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็นเคล็ดลับในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมาย 1. ติดต่อกันติดต่อกับคนที่คุณห่วงใยอยู่เสมอพยายามติดต่ออย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ข้อความหรือสื่อสังคมออนไลน์ 2. แสดงความชื่นชมให้คนอื่นรู้ว่าคุณชื่นชมพวกเขาและใช้เวลาในการขอบคุณพวกเขาสําหรับการสนับสนุนและความการุณา 3. อยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับผู้อื่นจงอยู่กับปัจจุบัน ละทิ้งสิ่งรบกวนและมุ่งความสนใจไปที่คนตรงหน้าคุณ 4. ฝึกการให้อภัยความขัดแย้งและความเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกความสัมพันธ์ฝึกการให้อภัยและเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นดังได้กล่าวมาแล้วนั้นการค้นหาความสัมพันธ์เป็นส่วนสําคัญของประสบการณ์ของมนุษย์แม้จะมีความท้าทายแต่ก็มีหลายวิธีในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่น ด้วยการเปิดเผยจริงใจและยอมรับความเปราะบางของตนเองเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเติมเต็มซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของเราและนำความสุขมาให้เราได้การยอมรับความเปราะบางเมื่อเรานึกถึงความเปราะบางเรามักจะนึกถึงความอ่อนแอหรือการได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามความเปราะบางเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์มนุษย์และสามารถนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทนี้เราจะสำรวจประโยชน์ของการยอมรับความเปราะบางและให้คำแนะนำในการดำเนินการดังกล่าวด้วยวิธีที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพประโยชน์ของความเปราะบางการเปิดรับความเปราะบางอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็อาจก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเช่น 1. ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความเปราะบางกับผู้อื่นเรายอมให้พวกเขาเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา รวมถึงความกลัวความไม่มั่นคงและความหวังของเราสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น 2. การเติบโตส่วนบุคคลการเป็นคนเปราะบางทําให้เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของเราสิ่งนี้สามารถนําไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง 3. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเรามีความเปราะบางเราจะเปิดรับความเป็นไปได้ที่จะถูกปฏิเสธและความล้มเหลวอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราได้ฝึกฝนการเพิ่มความยืดหยุ่นของเราและความสามารถในการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้เคล็ดลับในการยอมรับความเปราะบางขณะที่ความเปราะบางสามารถทําให้เรารู้สึกอึดอัดแต่เราก็มีวิธีที่สามารถช่วยรับมือกับความเปราะบางอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพดังนี้คือ 1. เริ่มต้นเล็กๆ การเปิดรับความเปราะบางไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบ่งปันความลับที่ลึกที่สุดและดำมืดที่สุดกับทุกคนที่คุณพบเริ่มต้นเล็กๆด้วยการแบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกของคุณกับคนที่คุณไว้วางใจ 2. เลือกผู้ชมของคุณไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับรู้ถึงความเปราะบางของคุณเลือกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณและเป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนับสนุนคุณและไม่ตัดสินคุณ 3. ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตนเองการเป็นคนเปราะบางสามารถเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคุณและสิ่งสำคัญคือในระหว่างกระบวนการนี้คุณต้องฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองเตือนตนเองว่าไม่เป็นไรที่จะเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบและยอมรับว่าความเปราะบางเป็นส่วนที่จำเป็นของการเติบโตและความสัมพันธ์ 4. ใช้คำว่าฉันหรือผมเมื่อแบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกของคุณ ให้ใช้คำว่าฉันหรือผมแทนคำว่าคุณสิ่งนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการปกป้องตัวเองและสามารถส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา 5. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจเมื่อคนอื่นแบ่งปันความเปราะบางของพวกเขากับคุณให้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจซึ่งหมายถึงการจดจ่ออย่างเต็มที่กับสิ่งที่พวกเขากำลังพูดและตอบสนองด้วยความเอาใจใส่และการสนับสนุน การเปิดรับความเปราะบางสามารถเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเติบโตส่วสนบุคคลและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นด้วยการเริ่มต้นเล็กๆเ,เลือกผู้ชมของคุณอย่างชาญฉลาดและฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองคุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความเปราะบางด้วยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยโปรดจำไว้ว่าความเปราะบางไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็งที่สามารถนำไปสู่การเติบโตส่วสนบุคคลและการเติบโตของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคุณ การรับมือกับความท้าทายของความใกล้ชิดความใกล้ชิดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เราใกล้ชิดกับคู่ของเรามากขึ้นและช่วยให้เรารู้สึกว่าเราได้ถูกมองเห็นถูกได้ยินและได้รับความเข้าใจอย่างไรก็ตามความใกล้ชิดก็สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังเผชิญกับประเด็นต่างๆเช่นความเชื่อใจการสื่อสารและความเปราะบางในบทนี้ เราจะสำรวจความท้าทายบางประการของความใกล้ชิดและให้เคล็ดลับในการรับมือด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพความท้าทายของความใกล้ชิด 1. ความไว้วางใจความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและหากไม่มีสิ่งนี้ความใกล้ชิดอาจเป็นเรื่องยากความไว้ใจสามารถถูกทำลายได้หลายวิธีเช่นการนอกใจการโกหกหรือการไม่รักษาคำมั่นสัญญาการสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ ต้องใช้เวลาและความพยายามและจําเป็นที่ทั้งคู่ต้องมุ่งมั่นที่จะดําเนินการร่วมกัน 2. การสื่อสารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความใกล้ชิดหากไม่มีสิ่งนี้ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้นําไปสู่ความห่างเหินและการตัดขาดจากกันอย่างไรก็ตามการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและทั้งคู่จําเป็นต้องเปิดใจซื่อสัตย์และเต็มใจรับฟัง ความเปราะบางการเป็นคนเปราะบางกับคนอื่นเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเคยเจ็บปวดในอดีตอย่างไรก็ตามความเปราะบางเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความใกล้ชิดเนื่องจากช่วยให้เราเชื่อมต่อก,กับคู่ของเราในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเป็นคนเปราะบางนั้นต้องใช้ความไว้วางใจและความเต็มใจที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้เรียนรู้ในกระบวนการนี้ให้มากขึ้นเคล็ดลับในการรับมือกับความท้าทายของความใกล้ชิด 1. ให้ความสําคัญกับความไว้ใจเป็นอันดับแรกหากความไว้ใจในความสัมพันธ์ของคุณถูกทําลายต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความไว้ใจขึ้นมาใหม่เป็นอันดับแรกซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการขอความช่วยเหลือจากภายนอกเช่นการบําบัดแบบคู่รักและต้องใช้ความอดทนอย่างมากในขณะที่กระบวนการบําบัดดําเนินไป 2. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้อนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสู่ความใกล้ชิด ฝึกการฟังอย่างตั้งใจโดยจดจอ่อกับสิ่งที่คู่ของคุณพูดอย่างเต็มที่และตอบสนองด้วยความเอาใจใส่และการสนับสนุน 3. รับผิดชอบต่อการกระทําของคุณหากคุณทําบางสิ่งที่ทําให้คู่ของคุณเจ็บปวดจงรับผิดชอบต่อการกระทําของคุณและแก้ไขซึ่งอาจรวมถึงการขอโทษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณและขอการให้อภัย 4. เป็นคนเปราะบางการเป็นคนเปราะบางกับคู่ของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ก็จําเป็นสําหรับความใกล้ชิดเริ่มต้นเล็กๆด้วยการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน 5. ฝึกฝนการดูแลตนเองการเผชิญหน้ากับความท้าทายของความใกล้ชิดอาจทําให้เกิดรู้สึกเครียดและรู้สึกเหนื่อยใจได้ดูแลตัวเองด้วยการทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการใช้เวลากับเพื่อน ความใกล้ชิดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็จําเป็นสําหรับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการให้ความสําคัญกับการสร้างความไว้วางใจการสื่อสารที่มีประสิทธ,ธิภาพการเป็นคนเปราะบางและการฝึกการดูแลตนเองคุณสามารถรับมือกับความท้าทายของความใกล้ชิดด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธ,ธิผลโปรดจําไว้ว่าความใกล้ชิดนั้นต้องการให้ทั้งคู่มีความมุ่งมั่นในกระบวนการและต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายการเดินทางผ่านความปวดใจการอกหกักเป็นประสบการณ์อันเจ็บปวดที่พวกเราส่วนใหญ่จะพบเจอในช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความเสียใจอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงและทําให้เรารู้สึกสูญเสียโดดเดี่ยวและรู้สึกหนักใจในบทนี้เราจะสํารวจการเดินทางผ่านความปวดใจและให้เคล็ดลับ สำหรับการดำเนินกระบ,บวนการในลักษณะที่ดีต่อสุขภาพและให้การสนับสนุนขั้นตอนของการอกหักขั้นที่1ช็อกและปฏิเสธระยะแรกของการอกหักมักจะช็อกและถูกปฏิเสธเราอาจรู้สึกยากที่จะเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราจบลงแล้วหรือคนที่เรารักไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปขั้นที่2ความโกรธเมื่อเราเริ่มทำใจกับการสูญเสียเราอาจรู้สึกโกรธ เราอาจจะโกรธแฟนเก่าหรือสถานการณ์ที่ทําให้เราอกหักขั้นตอนนี้อาจเป็นเรื่องยากแต่สิ่งสําคัญคือต้องหาวิธีที่ดีในการแสดงความโกรธของเราขั้นที่3การต่อรองขั้นตอนการต่อรองคือเมื่อเราเริ่มมองหาวิธีแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้องเราอาจให้คํามั่นสัญญากับตัวเองหรืออดีตคู่ครองโดยหวังว่าเราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการสูญเสียได้ ขั้นที่ 4. ภาวะซึมเศร้าระยะภาวะซึมเศร้าคือช่วงที่ความเป็นจริงของการสูญเสียเริ่มเกิดขึ้นเราอาจรู้สึกเศร้าสิ้นหวังและสูญเสียขั้นตอนนี้อาจเป็นเรื่องที่หนักใจแต่สิ่งสําคัญคือต้องก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้ขั้นที่ 5. การยอมรับขั้นตอนสุดท้ายของการอกหักคือการยอมรับนี่คือช่วงที่เราเริ่มทําใจกับความสูญเสียและเริ่มเห็นทางข้างหน้า เราอาจเริ่มมีความหวังอีกครั้งและเริ่มมองไปยังอนาคตเคล็ดลับสำหรับการรับมือกับการอกหกัก 1. ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสิ่งสําคัญคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับการอกหกักความเสียใจอย่าพยายามเก็บกดหรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณเพราะจะทำให้กระบวนการเยียวยายืดเยื้อออกไปเท่านั้น 2. ขอความช่วยเหลือ ติดต่อเพื่อนครอบครัวหรือนักบำบัดเพื่อขอความช่วยเหลือในช่วงเวลานี้การมีใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยนั้นมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อในการรับมือในช่วงของการอกหัก 3. ฝึกฝนการดูแลตนเองดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้ด้วยการทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดีซึ่งอาจรวมถึงการออกกำลังกายการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือการฝึกสติ 4. ค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการแสดงอารมณ์ของคุณการแสดงอารมณ์ของคุณด้วยวิธีที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณผ่านขั้นตอนของการอ,อกหักได้ซึ่งอาจรวมถึงการจดบันทึกศิละปะบำบัดหรือการพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้ 5. ให้เวลาตัวเองการเยียวยาอาการอ,อกหกักต้องใช้เวลาและสิ่งสำคัญคือต้องอดทนกับตัวเองให้เวลาและพื้นที่ที่คุณต้องการในการประมวลอารมณ์ของคุณ และเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าความอกหักเป็นประสบการณ์ที่ยากลําบากและเจ็บปวดแต่ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์เช่นกันด้วยการปล่อยตัวเองให้รู้สึกการหากาลังใจการฝึกฝนการดูแลตนเองหาวิธีที่เหมาะสมในการแสดงอารมณ์ของคุณและให้เวลากับตัวเองคุณสามารถรับมือกับการเดินทางผ่านการอกหักด้วยวิธีที่ดีและมีกําลังใจโปรดจําไว้ว่าการเยียวยาต้องใช้เวลาและสิ่งสําคัญคือ ต้องอดทนและใจดีกับตัวเองในขณะที่คุณดำเนินกระบวนการนี้การค้นพบตัวเองอีกครั้งผ่านความรักความรักมีพลังในการเปลี่ยนแปลงเราในหลายๆด้านเมื่อเราตกลุมรักเรามักจะพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงในบทนี้เราจะสำรวจว่าความรักช่วยให้เราค้นพบตัวเองอีกครั้งได้อย่างไรและให้คำแนะนำในการรับมือกับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้พลังแห่งความรัก ความรักเป็นแรงอันทรงพลังที่สามารถช่วยให้เราค้นพบตัวเองใหม่ได้หลายวิธีเมื่อเราตกหลุมรักเรามักจะเห็นตัวเองในมุมมองใหม่เราอาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นและเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเรามากขึ้นนี่สามารถเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเริ่มมองตัวเองและโลกในแง่มุมใหม่ค้นพบตัวเองอีกครั้งผ่านความรัก 1. เข้าใจคุณค่าของคุณ การตกหลุมรักสามารถช่วยให้เราค้นพบคุณค่าของเราอีกครั้งและสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับเราเมื่อเราตกหลุมรักเราอาจเริ่มมองโลกในแง่มุมใหม่และประเมินลำดับความสำคัญของเราใหม่ใช้เวลาในการตร่อยตรงถึงคุณค่าของเราและสิ่งที่สำคัญสำหรับเราและใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในขณะที่เราเดินทางผ่านความรัก 2. ยอมรับความเปราะบางของคุณความรัก ยังสามารถช,ช่วยให้เรายอมรับความเปราะบางของเราและมองเห็นความเปราะบางในมุมมองใหม่เมื่อเรามีความรักเราอาจรู้สึกเปิดกว้างและเปราะบางมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นยอมรับความเปราะบางของคุณและใช้ความเปราะบางนั้นเป็นจุดแข็งแทนที่จะเป็นจุดอ่อนสารวจประสบการณ์ใหม่ๆการตกหลุมรักสามารถช่วยให้เราสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ และค้นพบตัวเองอีกครั้งในกระบวนการนี้ใช้โอกาสในการลองสิ่งใหม่ๆกับคู่ของคุณและดูว่าการเดินทางจะพาคุณไปที่ใดคุณอาจค้นพบความหลงไหลและความสนใจใหม่ๆระหว่างทาง 4. ดูแลตัวเองขณะที่การตบหลงรักสามารถเป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่การดูแลตัวเองในระหว่างกระบวนการนั้นเป็นสิ่งสำคัญหาเวลาดูแลตัวเองและทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกดี ซึ่งอาจรวมถึงการออกกำลังกายใช้เวลากับเพื่อนและการฝึกสมาธิ 5. เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเดินทางผ่านความรักเมื่อคุณค้นพบตัวเองอีกครั้งคุณอาจพบว่าความสนใจค่านิยมและลำดับความสำคัญของคุณเปลี่ยนไปยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้เติบโตและได้เปลี่ยนแปลงตนเอง การค้นพบตัวเองอีกครั้งผ่านความรักสามารถเป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ด้วยการเข้าใจค่านิยมของคุณยอมรับความเปราะบางของคุณสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆการดูแลตัวเองและการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถรับมือกับการเดินทางนี้ด้วยความมั่นใจและง่ายดายจำไว้ว่าการตกหลุมรักคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางและสิ่งสำคัญคือ ้องสนุกไปกับกระบวนการและดูว่าการตกหลงรักนี้จะพาคุณไปสู่จุดไหนความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนความรักไม่มีขอบเขตสามารถข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์นำผู้คนจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาพบกันในบทนี้เราจะสำรวจความสุขและความท้าทายของความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนและให้คำแนะนำสำหรับการรับมือกับประสบการณ์ที่เพิ่มคุณค่า และหาที่เหมือนไม่ได้นี้ความสุขแห่งความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนเมื่อเราตกหลุมรักใครสักคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมหรือต่างประเทศสามารถเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มคุณค่าและน่าตื่นเต้นเราอาจเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและมุมมองใหม่ๆที่ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกความรักของเราอาจช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างความเชื่อมโยงที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายความท้าทายของความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนอย่างไรก็ตามความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนไม่ได้ปราศจากความท้าทายการสื่อสารอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอุปสรรคด้านภาษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมยังสามารถสร้างความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้และแน่นอนว่าแนวทางการรักษาความสัมพันธ์ทางไกลนั้น ยังซับซ้อนและท้าทายอีกด้วยการรับมือกับความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนหากคุณกำลังดาเนินความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยได้ 1. เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคู่ของคุณใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของคู่ของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจภูมิหลังและมุมมองของพวกเขาได้ดีขึ้น และยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย 2. อ,อดทนและเข้าใจการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนสามารถเป็นเรื่องยากดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมีความอดทนและทำความเข้าใจอย่าคิดว่าคู่ของคุณจงใจทำให้เป็นเรื่องยากหรือไม่ตอบสนองคุณให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขาและสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 3. ยอมรับความแตกต่าง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถสร้างความเข้าใจผิดแต่ก็ช่วยเพิ่มคุณค่าของความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นได้เช่นกันยอมรับความแตกต่างของคุณและใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต 4. สื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญในทุกความสัมพันธ์แต่มีความสําคัญอย่างมากเป็นพิเศษในความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและพรมแดน คุณต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคู่ของคุณแม้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนก็ตาม 5. ให้เวลาซึ่งกันและกันการรักษาความสัมพันธ์ทางไกลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่การให้เวลาซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญกําหนดเวลาการสนทนาทางวิดีโอเป็นประจำส่งของให้เพื่อแสดงความห่วงใยและวางแผนไปเยี่ยมเยียนกันเมื่อเป็นไปได้ ความรักข้ามวัฒนธรรมและพรมแดนสามารถเป็นประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่ายอย่างหาที่เหมือนไม่ได้มันสามารถขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปราศจากความท,ท้าทายด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคู่ของคุณการอดทนและความเข้าใจการยอมรับความแตกต่างการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาและการหาเวลาให้กันและกัน คุณสามารถร่บมือกับการเดินทางนี้ด้วยความมั่นใจและมีความสุขความสุขและการต่อสู้ของความรักระยะยาวความรักระยะยาวคือการเดินทางที่สวยงามและคุ้มค่าอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปราศจากความท้าทายในบทนี้เราจะสำรวจความสุขและอุปสรรคของความรักระยะยาวและให้คำแนะนำในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเติมเต็มความสุขของความรักระยะยาว มีความสุขมากมายที่จะพบได้ในความรักระยะยาวขณะที่เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเราสามารถทําหน้าที่เป็นแหล่งของความสะดวกสบายและให้ความมั่นคงกับเราเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับคู่ของเราและสัมผัสประสบการณ์ความสุขของการแบ่งปันชีวิตของเรากับคนที่รู้จักเราอย่างใกล้ชิดสนิทสนมความรักระยะยาวยังให้โอกาสสำหรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลจากประสบการณ์ที่แบ่งปันกับคู่ของเราเราสามารถเรียนรู้เพิเ่มเติมเกี่ยวกับตัวเราและโลกรอบตัวเรานอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่าเช่นการสื่อสารการประนีประนอมและการเอาใจใส่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราในทุกแง่มุมของชีวิตการต่อสู้ของความรักระยะยาว แม้ในความรักระยะยาวจะทําให้เรามีความสุขมากมายแต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากการที่ต้องต่อสู้ในขณะที่เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนานไปด้วยเราอาจประสบกับความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันในขณะที่เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจามีแรงกดดันจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราเช่นความเครียดทางการเงินหรือภาระหน้าที่ในครอบครัว สิ่งสาคัญคือต้องจําไว้ว่าการต่อสู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตามธรรมชาติด้วยการทํางานผ่านความท้าทายเหล่านี้ร่วมกันเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้นได้เคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเติมเต็มหากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเติมเต็มเคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยได้ 1. ให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสารเป็นอันดับต้น,ตน การสื่อสารเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีคุณต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคู่ของคุณแม้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนก็ตาม 2. แสดงความชื่นชมและขอบคุณการแสดงความชื่นชมและขอบคุณคู่ของคุณเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมรับทราบสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อคุณและแสดงความขอบคุณที่พวกเขาอยู่ในชีวิตของคุณ 3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราก็ได้พัฒนาไปด้วยยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และมองว่าเป็นโอกาสสาหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล 4. ฝึกฝนการให้อภัยความขัดแย้งเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของทุกความสัมพันธ์ฝึกฝนการให้อภัยและทำความเข้าใจเมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันและทำงานผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปด้วยกัน 5. หาเวลาให้กัน ในชีวิตประจําวันที่เร่งรีบและวุ่นวายอาจเป็นเรื่องง่ายใดที่จะละเลยความสำคัญของเราอย่าลืมให้ความสําคัญกับเวลากับคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นคืนออกเดตหรือพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ความรักระยะยาวคือการเดินทางที่สวยงามและเป็นเหมือนรางวัลให้เรามันให้โอกาสในการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งการเติบโตส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงตนเองของเราอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปราศจากความท้าทาย โดยการให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสารเป็นดับต้นๆการแสดงความขอบคุณและความกระตันยูการน้อมรับการเปลี่ยนแปลงการฝึกฝนการให้อภัยและการให้เวลาซึ่งกันและกันคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเติมเต็มซึ่งยืนหยัดต่อการทดสอบของเวลาภูมิปัญญาแห่งความรักและการสูญเสียความรักและความสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน แม้ว่าเราจะประสบกับความเรื่นเริงและความสุขที่ยิ่งใหญ่ในความรักเราก็อาจประสบกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งเช่นกันเมื่อสูญเสียความรักนั้นไปในบทนี้เราจะสำรวจภูมิปัญญาจากทั้งความรักและการสูญเสียภูมิปัญญาแห่งความรักความรักเป็นแรงอันทรงพลังที่สามารถนำความสุขและความหมายอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราด้วยความรักเราสามารถสัมผัสกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและกินใจกับบุคคลอื่นได้ เรายังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราและโลกรอบตัวเราได้มากขึ้นความรักสอนเราถึงคุณค่าของความเปราะบางและความไว้วางใจมันท้าทายเราให้เปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อตอนเองและคู่ของเราและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยืดหยุ่นความรักยังสอนเราถึงความสําคัญของความเห็นอกเห็นใจความเข้าอ,อกเข้าใจและความเข้าใจกันและกันโดยการเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคู่ของคุณหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราจะสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นได้ภูมิปัญญาแห่งการสูญเสียแม้ว่าการสูญเสียมักจะเจ็บปวดและยากลำบากแต่ก็สามารถเป็นภูมิปัญญาและข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้เช่นกันเมื่อเราประสบกับการสูญเสียเราถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความไม่เที่ยงของชีวิตและความบอบางของความสัมพันธ์ของเราสิ่งนี้สามารถเป็นความเชื่นชมใหม่ต่อผู้คนกับเราในประสบการณ์ชีวิตของเรา อีกทั้งยังเป็นความรู้สึกขอบคุณและความเห็นอกเห็นใจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นการสูญเสียยังสามารถให้โอกาสสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงตนเองเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเราเองและคุณค่าของเราผ่านกระบวนการแห่งความเศร้าโศกเสียใจนอกจากนี้เรายังอาจค้นพบจุดแข็งและทรัพยากรใหม่ๆที่เราไม่รู้ว่าเรามีอยู่ในตัวเราเองเคล็ดลับสำหรับการรับมือกับความรัก และความสูญเสียหากคุณกำลังเดินทางบนเส้นทางแห่งความรักและการสูญเสียที่ซับซ้อนและมักจะยากลำบากต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยได้ 1. ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกทั้งความรักและความสูญเสียสามารถทำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงได้ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรือด้านลบ 2. ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง ใจดีและเห็นอกเห็นใจตัวเองในขณะที่คุณรับมือกับความรักและความสูญเสียทั้งขาขึ้นและขาลง 3. ขอความช่วยเหลืออย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือนักบาบัด 4. ค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมายมองหาวิธีค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณแม้ว่ากำลังอยู่ท่ามกลางความสูญเสีย 5. ให้เกียรติกับอารมณ์และความทรงจำของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังประสบกับความรักหรือการสูญเสียสิ่งสำคัญคือต้องให้เกียรติกับอารมณ์และความทรงจำของคุณปล่อยให้ตัวเองถนอมช่วงเวลาดีๆเอาไว้แม้ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก็ตามความรักและความสูญเสียเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ขณะที่ความรักและความสูญเสียเป็นสิ่งท้าทายแต่ก็สามารถให้ภูมิปัญญาและข้อมูลเชิงลึกอ,อันมีค่าได้เช่นกันการปล่อยให้ตัวเองรู้สึก การฝึกการเห็นอกเห็นใจตัวเองการแสวงหาการสนับสนุนการค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมายและการให้เกียรติอารมณ์และความทรงจําของคุณคุณสามารถรับมือกับประสบการณ์เหล่านี้ด้วยความสง่างามและมีสติปัญญามรดกที่ยั่งยืนของความรักความรักมีอำนาจเหนือการเวลาและส่งผลกระทบที่ยั่งยืนยาวนานต่อชีวิตของเราแม้ว่าความรักจะไม่ปรากฏอีกต่อไป มรดกของความรักนั้นสามารถคงอยู่ในความทรงจำบทเรียนและคุณค่าที่ทิ้งไว้เบื้องหลังในบทนี้เราจะสำรวจมรดกแห่งความรักที่ยั่งยืนและวิธีที่ความรักสามารถหล่อหลอมชีวิตของเราต่อไปอีกนานหลังจากที่ความรักได้ผ่านพ้นไปมรดกแห่งความรักความรักสามารถทิ้งมรดกอันทรงพลังและยั่งยืนไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความรักโรแมนติกความรักในครอบครัวหรือมิตรภาพแบบเพื่อน ผลกระทบของความรักนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อไปอีกนานแม้ว่าจะเป็นหลังจากที่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงแล้วมรดกแห่งความรักมีได้หลายรูปแบบอาจเป็นความทรงจําและประสบการณ์ที่เราแบ่งปันกับคนที่เรารักอาจเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราและคุณค่าของเราผ่านความสัมพันธ์นั้นอาจเป็นผลกระทบที่ความรักมีต่อวิธีแห่งชีวิตที่ได้หล่อหลอมตัวตนของเราในทุกวันนี้ให้เกียรติมรดกแห่งความรัก มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นเกียรติแก่มรดกแห่งความรักที่ยั่งยืน 1. จดจำและถนอมช่วงเวลาดีๆไม่ว่าความสัมพันธ์จะจบลงเรายังคงรักษาความทรงจำและประสบการณ์ที่เราแบ่งปันกับคนที่เรารักได้ 2. เรียนรู้จากบทเรียนแห่งความรักความรักสามารถสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับตัวเราค่านิยมของเราและความสัมพันธ์ของเราการทบทวนบทเรียนเหล่านี้ ทำให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ 3. แบ่งปันความรักกับผู้อื่นมรดกแห่งความรักสามารถส่งต่อผ่านการกระทําและความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความรักที่เราได้รับให้กับผู้อื่นเราสามารถรักษามรดกที่ยั่งยืนของความรักของเราต่อไปได้ 4. รักษาความรักให้คงอยู่ในหัวใจของเราแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจบลงแต่ความรักจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราต่อไป การรักษาความรักให้คงอยู่ทําให้เรายังรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสบายใจที่ความรักได้มอบให้มรดกที่ยั่งยืนของความรักสามารถกําหนดชีวิตของเราต่อไปได้อีกนานหลังจากที่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงด้วยการจดจําและถนอมช่วงเวลาดีๆเรียนรู้จากบทเรียนแห่งความรักแบ่งปันความรักกับผู้อื่นและรักษาความรักให้คงอยู่ในหัวใจของเราเราสามารถรักษามรดกแห่งความรัก และผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเราต่อไปได้แม้ว่าความสัมพันธ์จะจบลงแต่ความรักจกยังคงดำเนินต่อไปหล่อหลอมและนำทางเราไปอีกหลายปี